มาครับมาที่นี่หลังจากตกป่ากันมาแล้วทำคุณครับคั่วป่าได้ปะนี่พี่เจิมในป่ามาคือเอาตัวน้อยมาคั่วคนละนี่คุณแม่ตัวใหญ่เงาเมื่อกี้ต่อคุณแม่ก่อนแม่ซื้อยังครับแม่แดงแม่แดงแม่แดงนะครับเนาะยุ่นนี่เป็นผู้ไทยป่ะแม่ป่ะผู้ไทยป่ะครับผู้ไทยนะครับเนาะแซ่บครับอาหารของพี่เจิมแต่ว่าอาหารเฮ็ดสิอาหารแซ่บแล้วละเอียดอ่อนครับผมสุดยอดขออนุญาตแม่นะครับมื้อนี้ขออนุญาตมาเด่นน้ำเลยครับเนาะครับแม่ผมครับมันไม่ก็เต็มว่าอย่าบอกเอาเดี๋ยวมามื้อนี้น้อยหาถ้าเข้าอันหนึ่งบ่เห็นใครตกโคตรเขาเรียกว่าอะไรย้อนหมู่มาหลายขอบคุณแม่ครับผมครับครับขอบคุณแม่แดงครับเบิ่งเมนูพี่เติมพี่โชว์ครับมื้อนี้มื้อนี้สิลาบปลาธรรมดาเลยล่ะง่ายๆลาบสุกนี่บ่ครับลาบสุกลาบสุกบ่ว่ากินลาบดิบใส่กระสูบตัวนี้บ่กระสูบครับตัวเฮาได้แมนอย่าไข่เด้อผมโอ้ไข่นี่ไข่เต็มท้องครับผมกินบ่เป็นนะปลาไข่นี่มันบ่มันบ่ครับค่อยบ่มันยัดกันมันยัดกันโอ้หมกเยอะเลยครับนี่หวานค่อยแซ่บครับนี่ล่ะว้ายขี้แตกอันนี้เขาห้องปลาโคล่ําปลาขี้โคล่ําโอ้คุยล่ําน่ะจําโตไข่อันนี้ก็ได้พูดไข่ทูโตอีหลีครับเพราะว่าฝนตกมา 2-3 มื้อเมื่อกี้เอาไปมกบ่ไงนาบเนี่ยเชิญมาเดี๋ยวขอก่อนรอบุญครับให้ลูกเกลือซ้ำให้วะจะใครบ้าจัดช่องนั่งเหนียวรอดเจอกันเองอ๋อไข่เตี๋ยมทองคือตู่เลยครับผมขั้นเดียวบ่จับบ่พินเดือดดุนเอากับใส่หม้อใส่หยังใส่เบ็ดสิเบ็ดธรรมดาบ่เป็นหยังแต่ว่าจะไปเห็ดแนวอื่นเห็ดแนวอื่นเขาก็จับแล้วใส่เบ็ดลาวหามใส่ตะไคร้ที่หามใส่เนี่ยเรานี่ดึกระเบิดได้บ่ได้กันเพราะว่าเขาไม่ได้หามไว้ดิต้องหามตะไคร้ที่ต้องหามแต่ตะไคร้ที่หามแต่อีหยังแบบแหะที่ไปสินะโอเคครับผมแต่มาจมคั่วพี่เจิมนิดหน่อยคั่วป่าฮะคั่วบ้านนอกเด้ครับนี่หลาบ้านบ้านนี่นะกินข้าวเจ้าพี่อยู่นี่กินผมกินข้าวเจ้าคนเดียวอายุดอนโดนนานมากครับแต่ว่าสะอาดครับผมเป็นคนบ้านแต่ว่าบ่มีขี้หมอเลยอยู่น้ําเหมือนก้นหมอครับผมสุดยอดตัวมีเสื่อมไว้โอเคครับรอเบิ่งเมนูพี่เติมโชว์เต็มครับมื้อนี้คุณนายเพิ่นนะครับพี่เติมครับผมข้างหมอแล้วใส่บ่แดงว่าหมูอยู่นี่ไว้น้ําลาปลาครับเนาะเฮ็ดน้ําลาปลาขาวๆนี่น่ะสิเป็นรสดีนี่ผมเบิ่งอยู่นี่ใสนี่มีข้าวขาวแต่ยังฟอกกันทั้งคืนใส่เกลือเกลืออะไรกับปลาแดกเกลือกับปลาแดกใส่หลายใส่หลายใส่แบบสักหน่อยสักหน่อยจะไปใส่เกลือหลายมันราดมันใส่ปลาแดกเดี๋ยวผมเบิ้งปลูกปลาแดกนั่นเองก็จังโด่งดีโง่ขัดมีเปื่อยๆเลยปลาแดกแบบนี้แซ่บอีกแบบครับนี่ปลาแดกประมาณกินนิด65ปีแล้วปลาแดกเพิ่มอีกนะเพิ่มอีกหน่อยนะใส่ยุ่งนี่เนี่ยตะมึงโอ้หลากออกชีพร้อมนี่ครับเอานี่ตามสเต็ปเชฟนะคนน่ะห่วยนะขึ้นอย่างของออร์แกนิกตึ้งคาบ่ใส่บ่ใส่อยู่กิดยางกิดในคาครับที่นี่ทุบแล้วไข่ไปปูได้บ่ใส่แม่นถูกต้องที่สุดในโลกปัสซีมาฮ้อนอาจจะเป็นใบผู้ย่าให้ท่านเบิ่งให้ดีว่าน่าจะมีใบผู้มีใบมะกรูดปนกันอยู่ในตู้เย็นท่านเอามาให้ดิอ๋ออันนี้แบบมะกรูดมันก็ฮู้จักอยู่ดอกเวมาครับมาเลยตะไคร้พร้อมบ่ไคร้พร้อมแต่ว่ายังใส่อันนี้น้ำลาบนะครับเนาะน้ำลาบต้มพร้อมเลยพร้อมต้มหัวมันคมๆเลยใส่ขี้ปลาจอดเยอะกันก็ได้ไม่ได้ซื้อใส่เข้าไปเล็งเข้าไปแสดงว่าซื้อมาอยู่ได้ยังซื้อเลยเก็บออกมาครับกินได้เขาไม่ซื้อกันแบบนี้งานนั่นก็อยากงานดีๆครับนักร้องเดี๋ยวฟังเพลงอีกยวงมือนี่เล็กน้อยนี่เว้ยแต่ไปฟังหัวแจ้งเลยน้ำร้องแล้วขึ้นนะโอเคครับผมเราเบิ้งแซ่บวิลีครับผมพี่เคยต้มไก่ดูกินแล้วนั่นล่ะมาเบิ้งการแล่ป่าแบบเมาๆนะครับโอ้ยเมาแล้วเนาะต้องมาเสร็จเหล่าลิตรหนึ่งสามสี่คนเชื่อเขาหรอกนะเอากลางมาครับเอาก็ได้ฟักขึ้นก็เคยกินดิบบ่ทางนี่ก
ินครับแต่ว่าบ่อยากเฮ็ดดิเพราะว่าหน้าฝนเขาบ่ค่อยกินดิปานใดหน้าฝนนี่คือการชะล้างจากผิวดินลงไปมันสารมันไหลมันเป็นสารมันอะไรที่เอาจริงขี้ตึกเนื้อสบายสบายหรือว่าเนื้อเลยเนี่ยช่วงนี้ก็ไปต้มโอเคครับขอบคุณเอาไปต้มสักหน่อยนะครับเห็ดแซมเมาไม่เริ่มหอมเลยต้มก็ได้เฮาลาบสุกเฮาหรือบ่หนังถ้าเฮาลาบดิเฮาหรือบ่เอาหนังออกก่อนชุ่มนิดหน่อยนี่พี่เตรียมว่าฝากเอาเบิดเลยครับผมฝากบ่เลยฝากบ่เลยเหลือแต่จริงๆก็เห็ดแซมเมาล่ะเมาหรือเฮาอยู่นี่ไห้เป็นคนคอบ่แข็งเป็นลักษณะนี้ได้บัดคืนได้ล่ะของแท้ครับบอกเลยต้องสั่งมื้อเดียวหรือ2มื้อครับมื้อเดียวก็ได้2มื้อก็ได้แหละการฝากลาบแต่ว่าการสิเบิ่งนั้นให้เบิ่งอยู่ในการฝากฟักดีกับลาบแซ่บครับฟักบ่ดีลาบแซ่บกินบ่ได้เด้เพราะว่ากากกันแซ่บบ่ดีเข้าหูเข้าซ้ํานี่ๆมันสิเป็นการดึงดูดเนาะคือเฮาตําคมแล้วก็เสียงฟักนี่มันสิเป็นแบบโอ้เฮียนเฮียนไอ้มันเป็นแต่แซ่บไผ่บ่ทันได้ยินเสียงซื้อพี่ขาเฮียนสิแม่นครับขาเฮือนปั้นข้าวทาบ่ได้เป็นสิแนวครับบ่ธรรมดาแต่ว่าเคียงนี่มีแต่เนื้อล้วนๆจริงๆไอ้อยากฟังเองอยู่แต่ว่าไอ้ปวดแขนปวดศอกถามเลยจะเป็นหยังโอเคปวดแขนปวดศอกจะเป็นหยังให้ลูกเกิดผีเดี๋ยวเบิ่งอีกลิปนึงก่อนนะโอเคพี่แม่ถ้าบ่แซ่บขอโทษลูกเกิดเด้อประเทศนี้เป็นน้ําคนฝักเด้อประเทศนี้ผมบอกแล้วแซ่บบ่แซ่บอยู่น้ําคนฝักโอเคเดียวกันมาหากันเนาะที่จะบ่ฮู้กันแย่นี่บ่ไปนอนแล้วนี่โอเคแม่โอเคเดี๋ยวผมก็ทักทายแล้วนี่ว่ะแม่บ่เบิ่งกูจักแล้วนี่กิตะพุ่มกับทายแม่ไปเบิ่งมาแล้วนี่คือกันทักอันนั้นคือกันน่ะครับๆๆทายซูแนลครับผมนะเบิ่งครับผมตําบูกําลังย่างป่าสู้กินโอ้ยแบบนี้แหละครับแซ่บใส่เกลือได้หลายนี่แหละปลาได้มาเลยสดๆเลยบ่นี่โอ้นี่แหละครับผมปลาที่ไปตกกันมาได้2โตนี่นะครับเอาซิมเลยสดๆหวานๆกันอย่างใหม่ๆการฟักปลาที่ถึงตรงนี้บอกว่าสีมีก้างหรือบ่มีสมมุติว่าเป็นปลาน้อยเนี่ยเขาทุบแผลมันแตกเนื้อมันแตกกระดูกมันแตกเขาก็ซับเลยแต่ถ้าเขาถูกเวลาซับมันจะบวมแหลกครับคนเห็ดเป็นคนเห็ดเป็นไปนี่คนเห็ดเป็นเนี่ยเห็ดเป็นทุกอย่างนี่คนนี่รู้ทุกอย่างแน่นี่ครับยกเว้นอย่างเดียวอย่างครับรู้จักคว่ำพอรู้จักทุกอย่างยกเว้นรู้จักคว่ำโอเคกินเขาคั่วมีอย่างแนะนี่แนะนําได้บ่ครับตอนนี้ยังบ่มีอย่างแนะนําเพราะว่าเพิ่งใส่ข้าวคั่วครับใส่ข้าวคั่วคือถ้าเนื้อมันแห้งไปแล้วเวลาตํามันจะละเอียดแล้วขาวๆนี่ค่าบ่ครับน่ะแม่นเพราะว่าค่าพร้อมเฮาเป็นคนมีค่าเป็นคนมีค่าค่าไว้ข้าวคั่วหั่นค่านี่อย่าหั่นธรรมดาเด้ครับต้องหั่นเป็นแว่นให้มันได้กัดถือความบ่ให้มันได้ใส่ก็ถอยกันครับจ้ะเห็นมันในสายตานี่แหละเมื่อยก็ฟังอีกครับนี่มันจูบแล้วมันนี่จูบมันปวดแขนนั่นแหละกูบ้างเลยแขนนั่นแซกันเนอร์โอ้ยปวดแขนอยู่ต้องต่ำไปได้พร้อมกันเลยครับไม่มีเขาเนื้อแมนราคาเล่าคนเยอะอยู่มองยังวะบุ้งเขาต้องใส่ของแห้งเวลาต่ำมันยังสีละเอียดเร็วครับเขาขัวก้อนแล้วก็ตักเลยพริกขั่วกินที่ใส่พร้อมกันก็ได้ภาษาไทยเป็นยังครับภาษาอย่างนี้พริกโค้ขอใส่ครึ่งโบหน่อยพริกผงพริกผงหอมจูบด้วยเป็นขัวเองครับขนาดแค่นี้ปรุงนี่เนี่ยเอาดิบได้ป่ะครับนี่คือจริงๆอ่ะเจ็บแขนก็เลยได้ตำกันไส้จริงๆต้องตำมังขัวมาแล้วตำซอยมั้ยบ่ๆๆได้อยู่มันต้องเฮ็ดเองในกรณีนี้อ๋อทันแซ่บมันบ่แม่นจังแซ่บมันจังสิรู้ก็พอแล้วอย่าน้ำบ่ครับประเทศนี้อันนี้เบิ่ดรอให้เย็นบ่ครับนี่นั่นล่ะนี่ครับเพิ่นรอต้มไว้แล้วเพิ่นรอให้เย็นครับน้ำต้มหัวขมอำล้ำเลยล่ะใส่ขี้ปลาพร้อมบ่นี่ใส่ครับใส่ต้องใส่ให้มันขมโอ้ยังหอมอยู่แต่ต้องกาให้ถือบ่ครับแม่นจะใส่ขี้แบบถ้าต้องเฮ็ดมันเฮ็ดให้มันเย็นสิไปจุ่มน้ำบ่เอาใส่หม้อนี่แล้วเอาตักใส่หม้อแล้วก็ไปเทใส่เครื่องครับมันจะเย็นตักใส่หม้อแล้วก็ไปเฮากินข้าวเฮาเอียงไปเองมันก็เย็นเองดิบมันได้บ่นี่ได้ครับได้ครับสิกินแต่ว่าสําหรับผมหน้าฝนบ่แนะนําเพราะว่าหน้าฝนมัน
บ่ค่อยกินดิบเพราะว่าหน้าฝนมันจะล้างหน้าดินตําหุ่งช่วงนี้ผมก็ต้มเด้โอ้ครับเกิดมันมีสาระบ่ได้มันมีสาระบ่ได้ฟังเย็นๆก็ได้ติดนึงได้อ๋ออันนี้คือคนของมันเย็นครับซ้ํานี่แม่นบ่ต้องเฮ็ดหยังบ่ต้องไปเรียกว่าสิเป็ดแช่น้ำถ้านั่งเครื่องนั่งเครื่องเนี่ยนะครับพี่นี่ทั้งหุ่งสดๆจากต้นเลยผมว่ามันเหี่ยวแล้วครับผมครับลองเด็ดเขียงเป็นหลุมมาละเห็ดดุเลยเห็ดได้กินดูครับเขียงอะไรมันทนครับจังบ่บุกเป็นหลุมไงบ่มีหรอกครับเป็นเราเฮ็ดชุมื้อนี่เป็นแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์เย็นเฮาก็เฮ็ดลาบสุกน่ะแต่ว่าเฮาต้องให้มันเย็นตามสูตรมันครับโอ้ดิแม่งแม่งแม่งโตกนี่คือธรรมชาติแสดงว่าน้ําซุปเฮาบ่เป็นหยังจูบฟังเสียงว่ามันติดไหมบูมมันจะโคตรองสีเนาะโคตรองสีก็คือต่ำนี่ครับเห็นกันแม่นกับมันสิบดทางทางโอ้ยเนาะผมก็กินเก่าอีหลีตอนนี้ตุ่ยเลยแล้วก็มีผักได้ทีผมแน่เขาก็ไปเผาไฟก็สิหวานผักได้สดได้แห้งหวานไปนะแต่ว่าเฮ็ดลาบสุกด้วยมันบ่เฮ็ดลาบดิบโอเคครับผมเราเบิ่งลาบสุกแบบเฮ็ดลาบเหนียวก่อนนึงแซ่บแม่นมันจะเป็นมันจะกึ่งกึ่งบดบดถึงกระซุกมากเห็ดล้วนๆเนื้อปลาต้องหวานหวานครับหน่วยกูจะมาตายในวิดีโอมันยังจะขัวได้แต่สิแต่ก็ไปขัวปลาลาบเนียวปลาตองมาเนี่ยข้นออกกับข้นตัวนี้งั้นเอาไปต่ำมาได้ต่ำพุ่งใช้ตาเลยครับมันจุกผมรสแค่นี้ครับสูตรรสน้ำปลาเพราะใส่บุญใส่อยู่ครับใส่ที่หลังเลยอ๋อตอนนี้เขาเอาซ้ำนี่ก่อนอันนี้คือเอาความละเอียดของมันก่อนละเอียดให้ได้ก่อนได้ความละเอียดที่เขาต้องการพวกเขาจากนั้นแต่ว่าน้ำซุปเขาคำนวณอยู่แล้วโอ้โหมันแสบน้ำซุปลืมข้าวครับผมน้ำซุปปรุงแล้วมีปลาแดกนี่นั่นพร้อมซ้ำปนตัวนี้เอาแทนคล้ายๆแต่บ่คือเด้เนาะต้องต่ำลาบสับก่อนเขียวไปเรื่อยเขียวไปเรื่อยมันสิเหนียวให้มาเมื่อกี้ต้องลงขึ้นอย่างไรถ้าแห้งตามมีคนแห้งเหนียวสุดยอดครับมันมีเรื่องเล่าตัวบางได้ครับเรื่องเล่าคืออย่างนี้คือเฮ็ดลาบปลาตองนี่เนาะคนมันสิเหนียวแห้งเทน้ำซุปลุ่มแห้งข้นแห้งเหนียวพวกเรากับลูกเขยเพิ่นก็ได้เฮ็ดมาซี่ล่ะพวกเราบ่หิวข้าวแห้งลูกเขยก็ข้นก็เลยดึกคกลงซะซำนั้นล่ะมึงเห็นถ้าได้กินบ่เลิกมันน่าได้กินนี่โอเคได้ได้บ่ได้ปรุงอีกที่เป็นดึงๆๆๆเอาปรุงครับอย่าเบิ่งปรุงละนี่เติมน้ําปลาแดกก่อนเลยอันดับแรกเลยอันดับแรกแล้วต้องน้ําปลาแดกเลยยังเพิ่มความมีครับผมแดกนุ่มๆมาเฮ็ดนี่โอ้กระทั่งซ้ํานี่กินน่ะมึงเอาโลดคือรสน้ําปลาปกตินี่นะครับครับต้องปลาแดกจังซี่นะครับแซ่บเห็นสีปลาแดกแซ่บน้ําเนื้อแบบจังซี่ก็สุดโอ้อย่าใส่หลายออกซื้อบ่ได้อย่าใส่หลายน้ําปลาจะหน่อยเด้อย่าไปใส่หลายเด้อน้ําปลาคือเอากลิ่นหอมซื้อน้ําปลาให้กลิ่นเกลือให้ความเค็มครับคนแนวนี่บทบาทแม่นี่พี่เนียนเนียนน้ําครับแล้วก็ซิมถ้ามันพอดีจังใส่ผักเห็นว่ามันละเอียดเลยนะห้ามบ่ได้ต่ําเด้อต่ําบ่ได้เด้อกงเชตานี่เรื่องง่ายเลยแต่ก็ตอนคุกคาใส่กระแหลกแล้วสับใส่สดๆพร้อมแงนชิมมันได้ครับเรียบร้อยเลยอุ้ยครับผมกินเผ็ดอยู่ป่ะกินอยู่ครับเผ็ดได้นะกับออกบ่มาแล้วก็ใส่ไปให้มันแซ่บไปเลยเมื่อกี้คือเฮ็ดโจ๊ะเขาเรียกว่าเฮ็ดโจ๊ะไว้เมื่อกี้คือมันเติมเผ็ดไปแล้วแต่ว่าเขาต้องเผ็ดอีกว่าของข้าวต้องเผ็ดของแผ่เลยประทีนี้ครับผมเป็นไปได้จังน้อยโอ้ไม่ขาดไปได้อยู่เนี่ยเดี๋ยวได้ความนัวเลยมือนี่ของแผ่บ้านติดเคื่อนต้องเฮ็ดปลาแดกกินเองแบบนี้เนี่ยปลาแดกอันนี้มาปีช่องปีไม่ได้กินเลยครับเบิ่งกระปากอะไรย่อยย่อยนะจำมาซื้อละลายในมือเลยดูเด็ดมากเด็กชิมเมนูทางนี้ครับผม
ขัวยีมันแข็งแน่นครับผมคือพร้อมแข็งด้วยขัวขัวโอ้ยสะใจด้วยพี่นำลายมานี่สุดยอดครับแบบนี้เข้มข้นแซ่บทุกยศจริงๆนี่โอ้ยขอจักสอนได้ป่ะครับแบบได้ดิบเป็นมาเออเด็กร้องครับในการในการเดี๋ยวลอยนะครับนี่งั้นโอเคเดี๋ยวลองดิบๆกันแต่ก็เบิ่งวิธีการเฮ็ดสุกกวนกวนหวานใส่หยังครับใส่น้ำใส่แต่น้ำสุกกวนใส่น้ำสุกแล้วก็เอาไม่ปวดร้องขัวเลยแมนๆอันนี้จงไว้คุยฮ่าๆๆมันอันนี้เพราะว่าซุปมันไหลอยู่โอ้สุดยอดเลยครับแต่ว่าสิขัวบ่ซุปแห้งขัวประมาณให้มันนุ่มกุกๆนะดูนี่แหละครับถึกใจเลยนุ่มหวานๆครับโอ้ยมาบอกเลยแซ่บน้ําปลาแดกครับกับฝีมือคนกลางต้องนี่แหละครับต้องเป๊ะต้องเป๊ะแน่นอนครับผมจริงๆเฮ็ดบ่แซ่บดอกอาศัยหน้าตามาหุ้งนี่ธรรมดาที่สุดเลยเราต้องตามเสียงดังขนาดนี้อยู่ครับแมนเราต้องคูเอาเสียงคูพริกแห้งแบบพริกผู้วอร์มพริกผู้เป็นพริกผู้ธรรมดาพริกผู้ผู้เลยล่ะครับนี่คือตามแบบโบราณครับผมแมนตามยุคเก่าเลยถ้าสมัยใหม่เขาจะเอาสิปรุงน้ำก่อนปรุงน้ำใส่ลูกเสือเทศใส่ยังจะใส่หุ้งนี่ยังนี่มากันครับวันนี้พิจารณาพิจารณาเน่าแล้วนี่ปูดองจากไสกับบลูกาสินครับผมปูดองจากกาสินนะครับหอมแล้วก็สูบแบบโอ้ยเสียบที่เลยล่ะนี่แกะยังไงวะปาดเลยครับปาดเลยนี่ตัวเลยปลาแดกเราระวังปลาแดกลดปลาแดกลงลดปลาแดกลงครับผมอันนี้ดิบย่างๆอยู่โอ้ยติดคมแหมนี่นะสูตรเด็ดอยู่ตรงนี้น่ะหลักเมื่อซะหน่อยปลูกห้อยสนิทที่หลักเมื่อมาไอ้ตอนพอแล้วพอแล้วพอปูเข้มปูเข้มครับผมมูอิลีเนี่ยแต่เสียปูหอมปูดองมากเลยตอนนี้มันเด็ดมันเกลือเทศตัวประพาดประพาดวะมันคือมามีมะเขือเทศแบบส้มๆนี่เลยเนี่ยมะเขือเทศนี่เจ๊ไฮแซ่บมะเขือเทศนะครับเวลาตำมะฮุ้งนี่แนะนำเป็นมะเขือเทศต้องดิบดิบกึ่งกึ่งจะสุกบ่แม่นเฮือมนะแบบขาวๆแดงๆเพราะว่าผมคิดเองได้ฉันบอกคือจริงๆมันคือเพราะว่าที่เด็ดอยู่ตรงนี้เนี่ยใส่หลายๆครับใส่หลายใส่หลายใส่หน่อยใส่หน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวยิบจับพีดโอ้ยพริกแห้งพร้อมต้องมาติดต่อพริกแห้งครับเผ็ดโดนดองพร้อมกับที่นี่ต้องมาประแดกบ่พอดอกพร้อมเดี๋ยวสิโดดนิ้วให้เบิ่งครับมื้อนี้เสียใจสิมื้อนี้แล้วแซ่บกันนี่มาว้าวมันยังว้าวโอ้ยมันร้อยเลยนี่ต้องตำให้เสียนมันอ่อนแล้วก็เข่ากับเครื่องแมนอุ้ยนี่เรียกว่าสิตำบ่ให้มันยุบเพราะว่าปริมาณมันจะเหลือเยอะเท่าเดิมแต่วันสุดก็เครื่องรอเบิ่งครับผมโอ้ยหอมประเดี๋ยวหอมกระปูบนี่ครับกูชิมดูเพราะว่าห้ามบ่เคยตำเสียอีปูเชียวคือมันเหนื่อยนะอืมจะเลยเรียบร้อยครับผมนี่ครับผมโหสุดยอดนี่ครับที่ต้องการแบบบ้านๆครับเมนูเฮาต้องบ้านๆครับบ่มีบ่พี่บ่มีน้ํามันจักอย่างเลยแม่นครับผมน้ํามันก็เป็นน้ํามันตับปลารับรองทุกเมนูนี่เด็ดแต่ผมสนใจเมนูนี้เมนูแรกเลยนี่คือลาบเหนียวแบบใหม่ๆต้มแล้วเพิ่นใส่ใส่แบบขมพอดีอําลําหน่อยๆครับผมเฮ็ดออกมาเป็นลาบสุกแบบนี้ให้บ่กินดิบที่เด็ดนี่ครับผมส้มตําใส่ปูดองใส่ปูจากกาฬสินธุ์อยู่นี่มันมีหม่ำความครับผมหม่ำไข่ปลาก้อยหอยโขงแม่มันกินเองครับเองปลาย่างปลาย่างหาเองสดๆเลยนี่ละกระสุนอ่ะโอ้ไข่ครับผมปลาย่างอันนี้ปลาตะเพียนตะเพียนบ่อนี่ลูกอีสานลูกอีสานมันกินไข่ปลาครับผมเบิ่งดูฮะลูกอีสานมันกินไข่ปลามาครับลองเบิ่งก่อนปลาที่ตกกันมาได้ง่ายเลยกินเป็นแซ่บให้ห้าขวบเดี๋ยวเปลี่ยนซื้อก่อนเดี๋ยวฉันมาเนี่ยนิดาเอาเดี๋ยวมาเร็วตามเลยครับเนี่ยคำย้อนเขาเมื่อกี้เนี่ยสุดยอดเลยครับปลาเขาก็ปิ้งปลาครับตำมังฮุงปูดองไม่คิดว่าห่วงส่งมาตามที่ฉันส่งไปดูแหละว่าที่เป็นห่วงคือเจ๊ก็เคยเล่นลาบเหนียวตรงนี้ครับข้าวเหนียวกันแล้วก็ตุ๋ยครับผมปึ๊บนี่ใหญ่กว่าข้าวเขาอีกแต่ว
ว่าไฟฟักนั่นดีมันเลยเพราะฉะนั้นจะแซ่บดีประเดี๋ยวเพิ่นแบบนี่กินตอนไม่ควบสุกกินแต่มันแซ่บครับผมแล้วมาเคี่ยวม่วงบ้างถึงให้สีแดงก็กรอบหวานฟาดสุดยอดมาหลับถูกเขาไปใช่ไหมไม่ได้ว่าอะไรฉันก็เลยบอกก็บอกแพลวอยู่เอาซุปนี่ฮะสดเอาครับผมคนเคยเล่นเขาจะเห็นทั้งได้และเสียเขาห่วงพี่ห่วงพี่ไม่กล้าบอกพูดตำหนักโอ้โหจับมากอีแพลวบอกไม่ให้พูดกูก็ไม่พูดจนคุยกับแกเสร็จแล้วเปิดแชทแล้วไปเปิดคอมเมนต์เองแล้วไปเปิดโพสต์เธอเอาอีหานโพสต์เองนี่ฉันกำลังจะทักไปถามเธอว่าเธออันนี้จิ้มให้ทุกเมนูครับผมก้อยหอยขมที่แรกว่าผมจะก้อยอันหอยเซอรี่บอแมนนะผมหอยจูบบานเฮาเนี่ยเอามาก้อยโอ้โหคือไม่เยอะครับผมผมถามแต่แม่ทำเป็นผู้ไทยคือทหารจับมากแกก็ห่วงกลัวแบบถลำเสื้อก็เข้าใจแกฉันจะบอกว่าเขาต้องบังไข่ปลาแบบผู้ไทยเขาคืออากับพ่อให้เล่นแล้วเขาดูแลเขาดูแลผมไม่กินก้อนแล้วเขาเดือดร้อนเหมือนทุกอย่างผมไม่ได้ปล่อยให้แบบแซ่บทุกอันขนาดนั้นมีพริกด้วยแกก็บอกโอเคแกก็ไม่ได้ว่าอะไรแซ่บมากสมมติเป๊ะแซ่บทุกอย่างครับผมอย่ามาลองเพิ่งติดเจิมซิมครับตะนั่นนี่ที่จะให้เพิ่งแบบอันนี้คือผมแนะนำเลยแซ่บที่สุดในโลกที่แรกนี่ต้มมันครับผมการกินที่ดีที่สุดกลุ่มคนไหมผมจะมากลุ่มคอมแบบทดได้เบิร์ดขึ้นนะครับแบบนี้ผมบอกมาโมโหว่าคนเห็นก็ขอแซ่บขนาดไหนผมจะว่าแซ่บนะครับผมแซ่บดีน้อมรับแล้วก็มาชิ้นหนึ่งที่เด็ดไข่ป่าครับผมก็ต่ำหุงต้องสั่นออกมาแบบนี้เลยนะโอ้สาวาลุยสั่นไข่นี่ครับผมโอ้ยลงเรือไปตัวนี้ตัวแรกเลยได้ไข่พร้อมอ๋อตัวนี้บายแม่นนี่แหละมันตัวน้อยดินี่ครับคุยตำหุงใส่ปูดองไม่คุยเตี่ยมโอ้โหได้หลายผมแซ่บมากที่สุดในโลกไข่ปลาแต่บางหุงปูดองหอมๆแซ่บมากเลยนี่การจันคัดก้างแต่ว่าให้ number one ไงผมถึงมีหัวมาแล้วจูดิบบ่ได้มาเราจะเอาแบบกินกันไปเรื่อยๆแล้วตอนนี้ซิมให้เบิ่งประมาณนี้ครับพี่เพิ่นเอาใหญ่แล้วกินก้อนเลยซิมมันอาบน้ำอยู่มาตั้งแต่สูดิบๆบ่ได้พร้อมมาเข้ามาดุ้ยดิบๆหวานมันตามมันอาทิดีต่อสุขภาพสำหรับคนประชอบมาเดี๋ยวจะต่อดีเพิ่นล่ะท้องอิ่มนะครับวันนี้นี่นี่ครับต้องขอบคุณได้หลายครับที่เพิ่นอาบน้ำมาแล้วโอ้ใจบุญซิมก่อนเมื่อกี้นี่ปวดศอกเห็นน้ำกินปวดนะวันนี้ดีทั้งคืนนะครับวันนี้นี่ปวดศอกได้สั่งไหล่ปวดต้องไปไม่นี่อันนี้คือแรงเลยกระแทกแต่เสียงเพลงคนเนี่ยสุดยอดมากเลยโอเคครับซิมให้ได้ครับซิมให้ได้อันนี้เด้เอาได้หิงโอ้ยหาขัวนี่เสียบที่สุดหวานจ้วยสุดยอดลีกับผมปลาทอดขาเนื้อหวานมากแล้วก็เผ็ดเลยครับลูกเกลือเป็นน้ำพ่นสับนะสันงามละเอียดดีเนาะแหมต้องลงตัวเบิดละต้องให้มันเนียนดีตอนเทียดลาบเหนียวบริเมนวายย่องออกช่องนะแซ่บต้องบอกแซ่บครับบ่แซ่บแซ่บอีหลีธรรมดานี่ห่วยบ่มีเนื้อนะครับเอาได้ครับเอาได้อีกอันนี้หอมปูมากถ้ามากที่สุดคือตัวนี้บ่ต้องปรุงกินกับเพิ่นก็แซ่บนี่แล้วกินมันแซ่บได้เฮากินไปเฮ้เขาจะว่าบ่เมาได้สูงโอ้แน่นอนครับนี่แห้งมาก
แต่มันเย็นอยู่โอ้แต่ว่ารสชาติคือจังต้มเหมือนอยู่ในเมืองเลยขมล้ำอืมขมล้ำมันขมขี่แต่มันบริขมแบบมันขมแบบกลิ่นบริเนี่ยมันขมแบบส่วนให้สดได้เรื่อยเพราะว่าน้ำซุปมันเค็มข้นมันจะขมมันหวานขมนุ่มสุดยอดเอาลาบซุปครับลาบซุปใส่บ่ใส่บ่เตรียมมาเลยสดออกครับวันนี้สดออกช้อนช้อนขอบคุณป่าเคลื่อนน้ำเคลื่อนน้ำอุ่นนี่แหละเสี่ยวสุกอ่อนเลยแบบนุ่มนวลคนเดียวกับบ้านครับผมบ้านเฮามันดีสุดแล้วผมไปอยู่กรุงเทพ16ปีไปเห็นยังครับเก็บขยะแม่นไปเห็นยังนี่นี่ผมเด็ดเลยครับป่าใครป่าทุกเกิดกินเบิร์ดแล้วว่านี่ผมเหลืออยู่พี่เดี๋ยวเลือกอีสานเด้อเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันกูถามกันพูดได้จ้าเลือกอีสานกินมาถึงทางบ่เขาต้องแกะกินเนื้อมาครับลูกอีสานเป็นคนจ้าครับเปิดเปิดก้อนหูเปิดเปิดเปิดหัวมันเปิดหัวอันนี้ปลาแห้งนี่สุดยอดที่สุดยิ่งก็ไข่ป่าไข่ป่าหายังไม่ได้กินเดี๋ยวจะลองปลาแห้งถ้าแม่บ่ตากบ่ได้กินแม่นครับเจ้าจะได้ปลาแม่ไข่ใหญ่มาไหนก็ตามถ้าแม่บ่ตากบ่ได้กินเอาลองลองครับผมสุดยอดอันนี้ก่อนบ่หรืออันไหนอันไหนพี่มักอันไหนเลยที่สุดแล้วตัวนี้นะปลาแห้งนี่คือที่สุดของที่สุดเลยเพราะว่ามันใช้วิธีกันนะอีอันนี้นะดีครับพี่พี่ไม่ยังเดี๋ยวเดี๋ยวธรรมดากับมักเสียบแล้วมั้งครับเป็นไงตำนี่ตำยางตำมะฮุงสักหน่อยบ่ได้หวานเลี้ยงนกกระปูกันละแซ่บครับกระปูกันเดี๋ยวผมสนใจแล้วบ่ที่นี่ปลาแห้งเนาะเดี๋ยวผมลองปลาแห้งนําเด้อครับดูเกลือแบงๆคนมาขึ้นอื้อเพิ่นพี่เซียนเมื่อกี้นี่อู้เด็ดมากเดี๋ยวผมลองขออนุญาตครับผมอู้ปลาแห้งก็แซ่บนั่นเนื้อเนื้อเนื้อก็เดี๋ยวจังดีบ่ได้เอาปลาเน่ามาเฮ็ดมันสิเป็นแบบเอาขึ้นมาคือหลังบ้านเป็นเกลือนครับเอาขึ้นมาก็เห็นเลยเครื่องมากเกลือนนะครับอืมจับจับผักจะอันนี้เพิ่นเพิ่นบอกว่าให้จุ้นก็แดกเพราะว่าได้ปลูกมาเพิ่นได้ปลูกกระสินครับอืมสตอผมแกะไว้แล้วพี่เนี่ยมีแนวเดียวครับกินมาเป็นคือสตอนี่แหละเขากินสตอผมเป็นครับกินกาบมันบ่ที่นี่ผมแกะไว้แล้วมันบ่ครับเอาเลยคำหนึ่งคำหนึ่งกินมะเป็ดเนาะคำเดียวว้าวๆครับบ่ลองมันเพิ่มสมรรถภาพขึ้นทนไปไว้อีดีครับอีดีร้องเบิ้งครับผมยัดยัดเช่นนั้นทุกอย่างเนี่ยเอาครับลองๆเอาลูกเดียวลูกเดียวกินมะเป็ดเอาครับลาบป่านี่เอาผมขออนุญาตเลยนี่เดี๋ยวผมป่อนเลยบ่ได้ครับผมบ่ๆมาดูนี่บ่มาดูนี่ลองติดใจครับเมนูนี่ครับสตอพี่เอาครับเรื่องใหญ่ดินี่ใหญ่ใหญ่ก็กูกินทุเรียนในเรื่องนี้นะกูจะบอกเลยดูเป็นหยังหลอกตัวอ่ะมันคือบ่มีกินซะบ่มีเว้ยครับกินเบิ่งว่ายำมึงโอเคแซ่บมากเลยครับมันกินจากหยังจากเปลือกมันบ่วะกินมันเฉพาะครับหนูว่าขอเข้าไปดูอยู่ยำมันแตกเด้อถามกูจังมึดดูคมแซ่บเบิ่งได้บ่ที่นี่ครับผมคมอร่อยเบิ่งได้ครับที่1หรือว่ากระเสิร์ฟกันเฮามันเหมือนพักกระเสิร์ฟกับกินรวมๆกันนั่นล่ะอย่างแซ่บครับผมบ่แต่ว่าความเหม็นของมันคือทั้งพักประเทศน่ะที่เฮาเจอคือมันเหม็นน่ะโอเคผู้สาวสิรับบ่ค่อยได้ปานใดสิบ่เขาให้นอนนําเหี่ยวก็บ่ได้ครับนะส่งถ่ายส่งถ่ายก่อนเนี่ยเสียงว่าติดครับข้าวเหนียวร้อนๆข้าวเหนียวแซ่บกินกับหยังก็แซ่บนะเพิ่นบ่มักสตอผมเอา2เลยนะไปเฮาทานบ่แซ่บมากครับผมสุกแห้งแซ่บแต่ผมมักอุ้ยตายจะต่อเฮียเอากูบ่เคยกินเทื่อแม่เอาอีนี่อันบ่เคยกินเทื่อเป็นไหนบ่ถึงมันน่ะปากมันคือจังมีผักเน่าผักกระดินผักเน่าจักบ่อ่านชะอมน่ะครับชะอมครับผมมีชะอมมีกระดินในที่เดียวแล้วก็สิมีกระเฉดเดี๋ยวหั่นคําเดียวมันหอมเดี๋ยวแฟนใหม่เพิ่นเสียมน้ําเดี๋ยวเพิ่นสิติดใจเยอะซื่อบ่ว่าเกิดมาเฮาบ่กินแล้วเฮาเหม็นครับครับเฮาบ่เคยกินเลยเฮาบ่แตะเลยโอเคครับผมเฮากินแต่ว่าเฮาสิบ่กินข้าวแล้วเฮาสิกินลาวแต่ผมมักแบบปลาแห้งเพิ่นได้ดีครับผมเดี๋ยวหนูไม่อยากขายหนูไม่อยากลองๆครับมันจะมันหอมๆกรุบๆแต่กูไม่กินเลยนะปลากระเสียบนะคือเฮาหมดมันรวมหลายอย่างนะหยำมันแตกก่อนที่นี่แต่ว่ามันองค์รวมมันคือหอมรวมมันรวมก็ถึงเออทุกอย่างเหมือนว่าผักขาพ่อแม่แต่มันเหมือนชะอมแซ่บบ่ประเทศนี้เขาก็ลาป่า
เสื้อบอกว่าเฮาเม็ดนั่นคือเม็ดแรกโอเคครับผมเฮาผ่านไปในตลาดคือเหม็นคือ3ปีไม่เคยเห็นกันกินสตอเลยมาเบิ่งสายพี่เสียมโชว์ลูบิกแบบคันเทพฮะน้องน้องน้องยังครับน้องชาย6ไส้กับว่าน้องไส้ญาติ8ว่าธรรมดาครับผมเต็ม9ยากอะไรเนี่ยเฮ้ยยากกดดันนี่กดดันนี่1กดดันกูนี่กดดัน2กระดิ่งเจ้าของน้องมันต่อเด้อลูกไม่ลงรถเสียอยู่ครับผมจะไม่ถึงนาทีลูกบิดใหม่เอาใหม่34แล้วโอ้ยแป๊บเดียวยังไม่ถึงนาทีแล้วกันยังไม่ถึงนาทียังไม่ถึงนาทีไม่ได้เขินไม่ได้เขินทำไมลูกลูกมันบิดยากไม่เฉยลูกมันแต่งบ่ได้ลูกของราคาหลัก50บาทร้อยนึงแต่งเพราะลูกคุณว่าโหยยากมันต้องแต่งนี่กับบ่แห้งอะไรเหมือนรถอ่ะต้องบิดเร็วบิดขึ้นโอ้ยเดี๋ยวไม่ต้องนั่นแหละครับประมาณสักอาทิตย์เป็นนาทียังไม่ผมทำเดือนนึงผมทำไม่ได้อันนานนึงนี่ได้ยุ่นนี่เฮ้ยเมื่อกี้อาจจะฟุกแตกใหม่แตกใหม่ไม่ต้องแต่งสุดยอดน้องยังว่าดีเดียวน้องเจเจจริงๆชื่อน้องพีเจเรียนอยู่ไหนนี่เขาเรียนน้องเจเจจริงๆนาเรียนอยู่นาเดียวได้ยุ่นแต่ว่าเจอะไรก็ไม่รู้ห้าโอเคครับผมเฮ็ดแต่งใดคือเฮ็ดแต่มันใดสอนไอ้นุ๊กเกอร์นะสอนนะแกไปกับแก้มนะครับแก้มมันหนองว่ามาเมื่อวานสุดยอดเลยเนี่ยเป็นตัวเนี้ยดีขนาดไม่เล็บมากเดี๋ยวเช็ดหอยเล็บมากเดี๋ยวเชียร์อยู่ครับเชียร์ละมือขึ้นนี่โอ้ยได้แล้วเนี่ยคุณน่ะหอมมันวันจะแซ่บให้หอมเนาะพอเศร้าเขาไปเปิดเบื้องหุ่นฟาซี่หุ่นนี่ต้มแป๊บเดียวครับต้มเพราะพันน้ำจะได้งานลูกจิ้มลูกจิ้ม